สวัสดีทุกคนคลิปนี้ไม่ใช่คลิปนวดนะเป็นคลิปทำกับข้าวกินตอนเช้าต้มกระดูกหมูหรือต้มจืดกระดูกหมูเตรียมผักซอยผักขึ้นช่ายเตรียมไว้ซอยต้นหอมต้นหอมที่เตรียมไว้เราก็ต้องซอยไว้เนาะซอยเป็นชิ้นเล็กๆไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากต่อมาซอยต้นผักชีซอยเล็กๆเหมือนเดิมเตรียมผักไว้ก่อนต่อมาเป็นกระดูกหมูที่เราเตรียมไว้ที่จะทำเมนูวันนี้นี่เองต่อมาก็ค้างหม้อให้เดือดเอาเป็นหม้อเดือดแล้วก็ค่อยใส่กระดูกหมูจะได้ไม่ขาวแล้วนำกระดูกหมูที่เราเตรียมไว้มาใส่หม้อที่เดือดในหม้อก็จะน้ำร้อนใส่เกลือนิดนึงเพื่อให้น้ำซุปนัวแล้วก็ปรุงรสด้วยใส่รสดีหรือว่าคนอก็ได้ใส่แค่นี้แหละเตรียมซอยใบมะกรูดแล้วก็ซอยพริกเพื่อเพิ่มรสชาติที่จะไม่ให้จืดมากแล้วก็ไม่เผ็ดมากซอยเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีนึงไม่เล็กมากเอาเท่านี้แล้วเนาะพริกก็ซอยครึ่งแล้วก็ซอยครึ่งหมอนวดจะไม่กินเผ็ดเนาะกินเผ็ดนี้ไม่ได้ก็นำใบมะกรูดแล้วก็พริกที่ซอยไว้มาใส่ในหม้อที่กำลังเดือดคนนิดนึงเพื่อให้ได้อรรถรสของความอร่อยน่าทานมากก็จะใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปในหม้อขึ้นช่ายผักชีก็ต้นหอมที่เราเตรียมไว้ใส่ผักเสร็จก็คนนิดนึงก็เสร็จสิ้นเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเพื่อที่จะเอาไปรับประทานได้เลยเป็นเมนูไม่รู้จัดมากไม่จืดมากสามารถทำทานได้ถ้าใครหิวก็เชิญได้เลยเสร็จแล้วก็เชิญทุกคนที่กำลังดูอยู่มากินข้าวด้วยกันเนาะอร่อยแน่นอนแซ่บจวดๆ